สวัสดีครับผมพุนะครับผมวันนี้ก็มารีวิวเมาส์ของ Fantech หรือเปล่าถ้าผมอ่านชื่อไม่ผิดนะครับรุ่น X9 Tor นะครับผมก็หน้าตาทำไงเปิดดูก่อนนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับผมก็เขาบอกว่ารองรับมาโครด้วยนะ7ปุ่มนะครับผมก็ตัวเมาส์ประมาณนี้เดี๋ยวผมแกะให้ดูเลยละกันโอเคครับผมก็สายนะฮะจะเป็นทางด้านของสายถักนะฮะแถมมีตัวกันสัญญาณรบกวนนิดนึงนะเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้แต่ไว้กันสัญญาณรบกวนนะครับผมโอเคก็เป็นหัว USB นะครับคุณถอดโอเคนะส่วนนี้ครับผมก็จะเป็นคู่มือต่างๆนะฮะว่าการใช้มาโครนู่นนั่นนี่นั่นนะฮะปรับสีปรับแสงนะครับผมก็ไอเดี๋ยวผมจะอ่านเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเสียบข้อความแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงครับผมโอเคฮะตอนนี้ผมได้ทำการเสียบที่เรียบร้อยไฟก็ค่อนข้างที่จะสวยแถมน้ำหนักก็หนักมือนะฮะหนักจริงนะครับผมหนักมากก็ประมาณเกือบโลนะผมคิดว่านะหนักนะฮะโอ้ค่อนข้างที่จะหนักนะครับเพราะว่าผมเป็นคนใช้เมาส์เบามาตลอดนะฮะอันนี้เพิ่มไฟหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะครับผมส่วนด้านข้างนี้ก็น่าจะเป็นอะไรผมโอเคส่วนข้างบนนี่คืออะไรตัวผมเป็นดีไซน์แล้วเนาะในส่วนของไดเวอร์นะครับผมก็ง่ายๆผมเข้า Google มานะครับแล้วก็นี่ครับผมพิมพ์ไปเลยตามรุ่นนะครับผม Fanatec X9 Tor Diver นะครับไปเลย Let's go นะฮะง่ายๆครับผมกดอันแรกเลยครับผมนี่ครับผม Diver ของเราก็จะขึ้นมาหลากหลายเลยนะครับผมซึ่งเราก็เลือกรุ่นที่เราซื้อมานะครับผมอย่างเช่นของผมนะฮะคือTor X9 นะครับผมก็กดดาวน์โหลดนะฮะดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ติดตั้งปกติครับผมกด Next Finish Run โปรแกรมนะฮะแล้วก็โปรแกรมก็จะขึ้นมาอยู่หน้านี้นะครับผมก็กดดับเบิลคลิกเข้าไปเลยนะครับพอกดดับเบิลคลิกเข้าไปนะฮะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมในส่วนของอันนี้นะฮะก็จะเป็นการเซตติ้งต่างๆในการเลือกนะครับผมนะฮะนี่นั่นเองนะครับผมในส่วนของไฟพวกนี้ก็คือค่าความไวของเมาส์นะฮะเวลาเรากดตัวบวกในเมาส์นะครับผมไฟเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นนะฮะสมมุติว่าผมใช้เป็นสีเหลืองนี่ใช่ไหมนะครับความเร็วของเมาส์ก็จะอยู่ที่200ถึง600นะครับผมกดแอปไฮด้วยนะฮะเมาส์ก็จะช้ามากดูนี่ฮะเห็นไหมถ้าเราจะเมาส์เร็วนะฮะก็เป็นสีขาวนะครับผมแล้วกดแอปไฮนะฮะตรงไฟของเมาส์ก็จะเป็นสีขาวขึ้นมานะครับผมโอเคเมาส์ก็เร็วเลยดูดิโอ้ถ้าเรานี่ฮะนี่คือแบบปกติแล้วนะฮะสีม่วงคือปกตินะฮะไฟก็จะขึ้นที่เมาส์สักแป๊บหนึ่งแล้วมันก็จะเป็นสีนะครับผมในส่วนของพวกเลขพวกนี้นะฮะก็คือการปรับค่าของเมาส์ต่างๆนะครับผมซึ่งเมาส์รองรับถึง7ปุ่มกันเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งแน่นอนนะผมมาโครก็คือเลข4กับเลข5นะครับผมในเรื่องของการปรับเมาส์มาโครนะครับผมให้เรามาตรงนี้advanced setting นะ advanced setting เสร็จแล้วนะครับผมให้เรามากดนี่ครับผมนี่ตรงคำว่า name นะฮะมันไม่มีช่องแบบนี้นะให้เราพิมพ์ชื่อกันไปก่อนนะพิมพ์ชื่ออย่างผมเนี่ยเอาอีกอันหนึ่งก็คือ nn ละกันโอเคแล้วก็กดคำว่า new นะฮะคำว่า new เสร็จแล้วนะฮะ record ครับผมกด record นี่ผมจะกดคือเลข2แล้วก็ enter นะฮะผมโอเคแล้วกด stop ทันทีนะฮะให้เราแล้วก็แค่นี้ครับผมเสร็จแล้วก็มาตรง base setting นะฮะให้เรามาเลือกปุ่มที่เราจะกดนะฮะให้เรามากดนี่ครับผมแล้วก็คำว่ามาโครครับผมแล้วเราก็เลือกนะฮะว่าชื่ออะไรเมื่อกี้นะครับผม NN ใช่ไหมโอเคแต่ผมได้ตั้งไปแล้วนะฮะคือของมาโครของผมนะฮะคือเลข4ใช่ไหมเลข4นะฮะเป็นวิ่งนะครับผมคำว่าวิงนี้ก็คือเนี่ยครับผมในเกมนะฮะเปิดเกมให้ดูนะฮะโดยผมจะแค่กดเพียงปุ่มเดียวนะฮะดูครับผมเห็นไหม
นะฮะผมจะกดแค่ปุ่มเดียวนะครับเดี๋ยวให้ดูกันเลยทีเดียวนะครับกดปุ่มเดียวครับผมปรับเขาให้เห็นไหมกดเป็นปุ่มตัวที่เราตั้งไว้ครับผมนี่เห็นไหมก็จะทำการอัตโนมัตินะฮะส่วนในเรื่องของดีเลย์นะครับผมอันนี้ที่เราปรับเองนะครับผมโดยการที่เราจะเห็นตัวเลขนี้ใช่ไหมฮะเราก็กดขวาผมแล้วก็ modify delay นะครับผมซึ่งผมจะปรับมานี้แล้วกันนะครับแล้วเราก็กด save ครับผมแล้วก็ apply ได้เลยถือว่าใช้ได้ครับผมส่วน LED นะครับผมคือการตั้งค่าไฟนะฮะซึ่งแล้วแต่เราเลยลองไปเล่นดูกันเองนะครับผมส่วนของผมก็ไม่ค่อยได้สนใจซีเรียสในด้านไฟนะครับผมเน้นใช้งานไม่เน้นสวยงามครับผมโอเคครับแล้วก็อย่าลืมกด apply กันด้วยนะครับผมก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมในการรีวิวนะครับผมรีวิวนี้อาจจะเป็นรีวิวที่ค่อนข้างดีไปหน่อยนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับผมขอบคุณครับ